แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนปีนี้ทั้งปีเครื่องจักรตัวนี้ดับสนิทการลงทุนภาคเอกชนการบริโภคทุกอย่างสงบแต่มีหน่วยงานหนึ่งคือบริษัทประเทศไทยครับ PTT ที่กำลังเจอมรสุมอยู่นี่แหละว่าด้วยเรื่องของราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นและคนตั้งคำถามว่าองค์กรนี้ทำกำไรกำไรและประเทศจะเป็นเช่นไรองค์กรนี้จะเป็นเรือธงเรือแรกของประเทศนี้ที่จะขับเคลื่อนการลงทุนหนักหน่วงที่สุดเท่าที่เราเห็น 1.8 ล้านล้านภายใน5ปีครับลงทุน 1.8 ล้านล้านเฉพาะในส่วนของลงทุน5ปีจริงๆเนี่ย 800,000 กว่าล้านค่ะสำรองไว้เผื่อการเข้าไปซื้อกิจการโน่นนี่นั่นอีก 700,000 กว่าล้านนี่คือเรือธงหลักในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนกำลังซบเซาเขาจะลงทุนอะไรแนวทางจะเป็นเช่นไรกลางที่ภาวะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยดูเหมือนว่าจะค่อยๆฟื้นนะคะคุณผู้ชมคะการลงทุนของรัฐบาลก็มีอยู่อย่างจำกัดสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้คือลุ้นให้เอกชนเนี่ยลงทุนเพิ่มมากขึ้นค่ะพี่โอถูกต้องครับเครื่องจักรหลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหลังจากนี้ไปจะเป็นการลงทุนของภาคเอกชนแล้วล่ะค่ะเพราะ2ปีที่ผ่านมาตัวเดียวที่ทำหน้าที่อยู่นั่นก็คือการลงทุนภาครัฐแต่พระเอกตัวจริงที่กำลังดำเนินการอย่างเข้มข้นคือการส่งออกใช่แต่การลงทุนจริงๆต้องบอกว่าดับสนิทมายาวนานครับเรานำเสนอให้คุณผู้ชมเห็นการลงทุนเอกชนในระยะที่ผ่านมาที่ตื่นตาตื่นใจของภาคธุรกิจค่ะปีก่อนนู้นเราเห็นเจ้าสัวลงทุนซื้อกิจการกันละนาวเลยใช่60ไทยเบฟซื้อ 54% ใส่ง่อนแอลกอฮอล์เบียร์ and beverage ค่ะใช้เงินไป 1.6 แสนล้านไม่น้อยครับไม่น้อยนะนะฮะเราเห็นการที่กลุ่มไทยเบฟลงทุนในเมียนมาใช่บ่หึมาเลยค่ะและเราเห็นธุรกิจเจ้าสัวของประเทศไทยตระกูลเจรวนนท์เจ้าสัว CP ค่ะซื้อเทสโก้โลตัสเราก็ตื่นตาตื่นใจซื้อเท่าไหร่ตอนนั้นคุณจำได้ไหม 338,000 กว่าล้านบาท นี่คุณตื่นตาตื่นใจนะใช่เราตื่นตาตื่นใจครับล่าสุดบริษัทกลุ่ม PTT ทั้งกลุ่มครับมีการเปิดแผนธุรกิจออกมาในระยะ5ปีกลุ่ม PTT ประกาศจะเป็นหัวรถจักรหลักของประเทศไทยในการเข้าไปลงทุนครับและลงทุนไม่มากครับค่ะที่อยู่ในแผน5ปีรวม 860,000 ล้านบาทและเตรียมการเงินลงทุนในกิจการอื่นๆอีก 700,000 ล้านบาททั้งก้อนตกประมาณรวมๆ 1.8 ล้านล้านบาทค่ะนี่คือแผนของ PTT ที่จะกระตุ้นการลงทุนใครไม่ตื่นตาใครไม่ตื่นใจไม่รู้แต่ผมเนี่ยตื่นตาตื่นใจกับแผนการขยับกิจการการลงทุนของบริษัทประเทศไทยครับ PTT คือบริษัทที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทยที่แปลสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจออกไปและสยายปีกออกไปในกิจการการลงทุนที่หลากหลายในปัจจุบันแม้ตอนนี้จะเจอมรสุมอยู่ว่าด้วยเรื่องของราคาน้ำมันที่ผันแปรเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ4ปีและคนไทยมีความรู้สึกว่าจ่ายแพงให้กับบริษัทพลังงานในประเทศนี้แต่แผนการลงทุนของ PTT ถือว่าน่าจะเป็นหัวรถจักรตัวแรกของประเทศทำไมเป็นเช่นนั้นนี่คือกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปี2565ค่ะวงเงินทั้งหมด 1.48 ล้านล้านบาทและวงเงินเบิกจ่ายในการลงทุนอีก 370,000 กว่าล้านบาทคุณดูวงเงินเบิกจ่ายการลงทุนปี65เท่าไหร่3แสนล้านบาท3แสน5 3515 5ปียังไม่เท่าเทียบเท่ากับเงินลงทุนของ PTT เลย
ใช่แล้วถ้าดูตัวเลขกลมๆที่เขาประกาศ 1.8 ล้านล้านเนี่ยนะคุณผู้ชมมันมหาศาลแค่ไหนลองไปเปรียบเทียบกับงบประมาณประเทศไทยที่2ใน3ของงบประมาณประเทศไทย1ปีใช่มันถึงบอกว่าหัวรถจักรของการลงทุนจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าไม่มีตัวนำทัพครับการที่กลุ่ม PTT ขยับมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งครับว่าถ้ากลุ่มใหญ่ลงทุนต่อไปกลุ่มเล็กๆก็จะเดินตามใช่ค่ะและพอกลุ่มเล็กๆมันจะเดินตามมันจะเกิดอะไรขึ้นมาครับถ้าการลงทุนเกิดขึ้นเมื่อไหร่การจ้างงานก็ต้องเกิดขึ้นถูกไหมใช่การสั่งซื้อสินค้ามันจะเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นใช่เงินลงไปสู่ระบบมากขึ้นถูกแล้ว PTT ทั้งกลุ่มเนี่ยจะลงทุนอะไรบ้างมาดูนี่คือแผนผมกางแผนให้เห็นค่ะแผนลงทุนของกลุ่ม PTT ทั้งหมดนะครับวงเงิน 865,000 กว่าล้านจะลงทุนทั้งหมดในกลุ่มไหนบ้าง1ปรับสัดส่วนการลงทุนตามกรอบวิสัยทัศน์มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำไปเรื่องซีโร่คาร์บอนไปเรื่องของกรีนละกรีนแล้วต่อมาเป็นศูนย์กลางการกระจาย LNG หรือว่าเป็น LNG Hub เป็นธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตค่ะต่อมาธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและเตรียมพร้อมรองรับยานยนต์ไฟฟ้านี่คือมายสเตนครับที่จะวิ่งไปสู่นี้ต่อมามุ่งไปสู่ไหนธุรกิจที่มีศักยภาพตามทิศทางของโลกเช่นกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในธุรกิจปิโตเคมีและการกลั่นต่อมาขยายค้าปลีกที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกและลงทุนในธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตธุรกิจยาและอุปกรณ์การแพทย์นี่คือแผนที่จะวิ่งเข้าไปลงทุนของกลุ่ม PTT ครับเราเห็นภาพหนึ่งแผนการลงทุนเฉพาะในส่วนของกลุ่ม PTT ตัวเดียว5ปี 1.7 แสนล้านค่ะที่เขาจะลงทุนเนี่ยปึ้งคุณดูไล่เรียงแต่ละกรอบนี่107ลงทุนรายก๊าซธรรมชาติปีละ 8,000 ถึง 10,000 กว่าล้านท่อส่งการค้าระหว่างประเทศระบบวิศวกรรมในบริษัทที่ถือหุ้นไอ้ตรงนี้แหละครับน่าดูชมต่อไปว่าแผนการลงทุนของ PTT จะไปเป็นกรุ๊ปพอตอนแรกเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของการลงทุนนะนู่นเป็นกรอบกว้างๆนึกว่ายังไม่เห็นภาพชัดเจนแต่ตารางเมื่อสักครู่เนี่ยทำให้คุณผู้ชมเห็นชัดเลยว่ามีการวางแผนว่าจะลงเงินลงทุนไปกลุ่มไหนบ้างปีอะไรบ้างและเท่าไหร่คือแผนมันชัดเจนแล้วนี่ถ้ายังไม่ชัดมาดูนี่ค่ะนี่คือภาพในการลงทุนของ PTT และบริษัทที่ PTT จะถือหุ้น 100% ใน5ปีค่ะ PTT LG LNG โครงการสถานีกักเก็บ LNG ที่หนองแฟบ 24,000 ล้านนี่ลงทุนโครงการที่ PTT ถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าและปิโตรเลียมขั้นปลายจะลงทุน 20,000 กว่าล้านบาทท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่5 10,000 อีก 2,000 ล้าน 12,000 ล้านยังเห็นไม่ชัดใช่ไหม มาดูต่ อดูต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมขั้นปลายและปรับโครงสร้างเรื่องไฟฟ้าการร่วมทุนและพื้นที่ EEC 3,700 กว่าล้านบาทธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 29,000 ล้านมีตัวเงินไม่พอนะโครงการชัดเจนแล้ว มันบอกว่าหลังจากนี้ทิศทางการลงทุนในปิโตรเคมีเราเป็นยังไงค่ะนะครับแผนงานข้างหน้าที่จะลงทุนเข้าไปซื้อกิจการนะลงทุนในส่วนที่เป็นโอกาสและลงทุนในส่วนที่เป็นอนาคตค่ะส่วนที่ลงทุนในอนาคต5ปีข้างหน้าที่ยังไม่มีแผนการลงทุนชัดเจนแต่วางเงินไว้เป็นกรอบโดยคณะกรรมการทุกองค์กรสามารถมาดึงเงินก้อนนี้ไปลงทุนได้เลยเปิดแผนเงินก้อนสำรองไว้ในการลงทุน 784,000 กว่าล้านอันนี้เหมือนพอเวลาเราฟังนะพี่โอนะเหมือนเป็นการคอมมิตเลยว่าฉันจะลงทุนนี่แหละแล้วถ้าเห็นโอกาสในระยะข้างหน้าเนี่ยพร้อมจะมีโครงการปุ๊บเห็นโอกาสปุ๊บจะใช้เงินก้อนนี้เข้าไปลงทุนเงินก้อนนี้เอาไปลงทุนอะไรบ้างค่ะ1สินทรัพย์ที่ผลตอบแทนสูงและกลุ่มพลังงานอนาคตมาร์กไว้นะนั่นคือไปเสียบปลั๊กก็ได้ไปซื้อหุ้นก็ได้ไปเทคโอเวอร์ก็ได้เป็นกลุ่มพลังงานอนาคตนี่เป็นคอร์บิสเนสของพลังงานสัดส่วนกำไรจากกลุ่มธุรกิจพลังงานในอนาคตเป็น 30% เดินหน้านำเข้า LNG เพิ่ม9ล้านตันต่อปีและเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ถ้ายังไม่เห็นภาพภาพหนึ่งที่เขาลงทุนไปแล้วในกลุ่ม PTT คือไปลงทุนกับ Foxconn ใช่เซ็นเรียบร้อย Foxconn นั้นเซ็นเรียบร้อยแล้ว ในการผลิตรถ EV ในอนาคตเต็มรูปแบบมันเป็นตัวบ่งบอกว่าทำไม PTT ถึงแข็งแกร่งลงทุนกับ Foxconn เท่าไหร่พันล้านค่ะและจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มเป็น 2,000 ล้านเหรียญค่ะพันหนึ่งก็เอา33คูณเข้าไปก็ 33,000 ก็เท่ากับว่าจะเพิ่มเป็น2เท่านั่นแหละลงไปก่อนเท่านึงแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มอีกใช่แล้วทำไม PTT ถึงแข็งแกร่งล่ะครับแข็งแกร่งเพราะทิศทางเขากำหนดชัดเจนพอเห็นภาพชัดเนี่ยวิธีการที่จะไปถึงจุดหมายมันก็ชัดเจนไปด้วยเขามี4กลยุทธ์ผมไปถามว่าทำยังไงถึงจะไปตรงนั้นได้ค่ะคนที่บอกผมมาคือคุณอัฐพลเลิกพิบูลหัวเรือใหญ่ของปตท.บอกว่ายุทธศาสตร์ของ PTT ในขณะนี้ที่ทำสำเร็จแล้วและทำให้เทคออฟที่จะเดินไปข้างหน้าได้ดำเนินการใน 4R 4R นี่คืออะไรเรียนรู้เขาเราจะรู้เราและเราจะเดินไปยังไงค่ะ R แรกคือความยืดหยุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะresilience ยืดหยุ่นเพื่อเวลาที่แก้ปัญหาภายในสามารถที่จะดำเนินการปรับเปลี่ยนของตัวเองได้ทำให้องค์กรเกิดความยืดหยุ่นครับและความยืดหยุ่นนี้ทั้งคนสรรพกำลังและทุนตอนนี้เปิดทางผ่านการออกหุ้นกู้เรียบร้อยแสนล้านเอาเงินมาเก็บไว้ในมือเพราะไม่รู้ว่าในอนาคตจะทำยังไงเตรียมเงินก้อนนี้มีความยืดหยุ่นที่จะเข้าไปจัดการลงทุนหรือซื้อกิจการได้ต่อมาคือ restart ค่ะเตรียมความพร้อมที่จะนำองค์กรกลับสู่ภาวะปกติให้ได้รวมไปถึง supply chain ของปตท.จะตั้งศูนย์พลังใจดูแลให้ความรู้พนักงานและการช่วยเหลือด้วยต่อมา reimagination ค่ะเป็นจินตนาการอนาคตใหม่ว่าปรับจินตนาการของตัวเองหลังจากโควิดเนี่ยสิ่งที่มันจะกระทบในโลกอนาคตคืออะไรและที่สำคัญต้องปรับตัวอย่างไรให้คนทั้งองค์กรเนี่ยรีจินตนาการตัวเองใหม่คือมันจะเป็นสภาพที่เป็นอยู่ณปัจจุบันมันจะเป็นแบบเดิมไม่ได้ละให้คุณคิดใหม่ถูก PTT ไม่ใช่บริษัทขายน้ำมันอีกต่อไปอะไรที่มันเป็นธุรกิจที่เป็นอนาคตโอกาสลองมองอย่างนั้นทำได้หมดทุกอย่างถูกสุดท้ายสุดท้ายรีฟอร์มการปรับโครงสร้างองค์กรเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานเอ้ย4อันนี้ก็ชัดมากเลยนะพี่โอสุดท้ายเนี่ยคือมันต้องปรับองค์กรครับและตอนนี้PTT ได้ปรับสภาพตัวเองไปหมดแล้วคุณวิลาสินีเปลี่ยนตัวเองทั้งวิธีคิดวิธีการทำงานวิธีการจัดการค่ะเราเห็นผมถามแล้ว Foxconn จะเห็นเมื่อไหร่ก็บอกเซ็นไปเมื่อตุลาใช่ไหมใช่เซ็นไปแล้วเซ็นไปเมื่อเดือนที่แล้วค่ะเซ็นไปแต่ทั้งหมดภาพใหญ่ของ Foxconn ที่เป็นทั้งแพลตฟอร์มทั้งเป็นรถไฟฟ้าครบวงจรทั้งเป็นอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นรูปธรรมจริงเนี่ยมันใช้เวลาปีเดียวเร็วนะพี่โอปีเดียวพรึบเลยยกเข้ามาในประเทศไทยเมื่อบริษัทขนาดใหญ่อย่าง PTT นำร่องคุณคิดว่าองค์กรอื่นจะไม่ขยับเหรอแน่นอนต้องไปตามด้วยเพราะว่าถ้าหากใหญ่ขนาดนี้แล้วขยับจะต้องมีเรื่องของห่วงโซ่อุปทานตามไปด้วยถูกเมื่อยักษ์ใหญ่ขยับยักษ์เล็กก็ต้องเดินตามแต่คำถามคือรัฐบาลจะขับเคลื่อนกลไกให้เอกชนนำล่องในการลงทุนเพื่อดึงคนอื่นๆให้เดินตามอย่างไรหัวใจอยู่ตรงนี้ครับญี่ปุ่นเวลาเขาไปไหนเขาไปเป็นขโยงครับ เขาไม่ได้ไปคนเดียวครับรัฐบาลเนี่ยจับมือผู้ประกอบการเดินไปด้วยกันถูกรัฐบาลมีหน้าที่อย่างเดียวครับถามพีทีคุณลงทุนเมื่อไหร่ลงทุนเลยนะคุณต้องการอะไรผมจะไปช่วยติดขัดอะไรบอกฉันเดี๋ยวฉันแก้ให้เพราะถ้าเขาลงทุน PTT ควักเงินไปลงทุนตอกเสาเข็ม1เสาจ้างงานคน1คนซื้อเหล็กมา1แท่งเห็นไหมฮะค่ะคน1คนที่ได้เงิน300บาทเอาเงิน300บาทไปซื้อไข่ซื้อน้ำมันมาเจียวทำอาหารให้ลูกได้อีก1คนถ้าวิธีคิดวิธีการจัดการแบบนี้ประเทศไทยเดินหน้าและก้าวไกลแต่ถ้าเราย่ำอยู่กับที่และรอให้เขาเดินเขาลงทุนโดยตัวเขาทำงานโดยตัวเขาแล้วทุกคนยืนกอดอกมองดู
บ้านเราก็จะเป็นเช่นเดิมครับ